ขอบคุณผู้ชี่ยวชาตราจารย์ดรมาโนดอารี Ari, ซึ่งเมื่อก่อนผมจำสลับนะฮะเพราะว่าผมเริ่มเริ่มด้วยการสัมภาษณ์พี่ชายของดรมาโนดอารี Ari, และนั่นก็คือด s a r a รสราวุฒอารี Ari. แล้วเสร็จแล้วจู่ๆผมเปิดไปดูทีวีช่องไทย PBS ีแล้วไทย p ี s s เสนี่ยสัมภาษณ์ดรมาโนตอารีอยู่แล้วผมคิดว่าไทย P ี s s นี่ยทำซีจผิดเขียนชื่ออาจารย์เขาผิด หรือผมก็คิดอยู่ในใจว่าอาจารย์สราวุธเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อมาเป็นอาจารย์มาโนดใช่ไหมเพราะวัหน้าเหมือนกันเลยอย่างกาแฟเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลกมุสลิมศึกษาเสร็จแล้วในขณะเดียวกันสามารถให้สัมภาษณ์ออกสื่อได้แล้วหน้าตาก,ก็ดูเหมือนกันเป๊ะเลยต้องเป็นพี่น้องฝาแฝดแน่นอนหรือไม่ก็เขาสะกด CG ผิดทำา CG ีคอมพิวเตอร์กราฟิกผิดบนหน้าจอไป,ไป,ไปมา,มา,มาพอผมไปเช็คไปเช็คมาอ้าวในขณะที่ผมมัวแต่ไปสัมภาษณ์ ดรสราวุธอารีมีดรมาโนตอารีคนหนึ่งซึ่งก็ดังเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปประมาณ2เดือนที่แล้วผมไปรับประทานอาหารกลางวันผมไปรับประทานอาหารกลางวันในย่านมักกะสันนะฮะมันเป็นช่วงซึ่งผมอยากหาอาหารอินเดียกินในช่วงกลางวันแล้วผมไม่ต้องการไปกินร้านอาหารอินเดียซึ่งหรูหราผมอยู่ในอินเดียน Face, คือเหมือนกับผมอยากกินแกงเผ็ดอินเดียซึ่งเป็นอาหารจานโปรดของคนซึ่งกินอาหารอินเดียไม่เคยเป็นแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรนะฮะเป็นอาหารสิ้นคิดอ่ะมันอร่อยได้มันชัวร์ไว้วางใจได้แล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปอ่ะก็ผมก็อยู่ในอารมณ์ซึ่งอยากกินบัตเตอร์ชิคเก้นนี่แหละแต่ว่าผมไม่อยากกินในร้านอาหารอินเดียหรูๆในโรงในโรงแรมอะไรเงี้ยซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีผมอยากไปโซนซึ่งผมจะมีโอกาสเจอคนอินเดียซึ่งมาท่องเที่ยวจากอินเดียแล้วก็ แล้วก็เป็นโซนซึ่งมีคนอินเดียซึ่งอาจจะเพิ่งย้ายถิ่นฐานมาอยู่แล้วก็มาทํางานในร้านอาหารแบบที่ภาษาไทยก็ไม่พูดภาษาอังกฤษก็เพิ่งเริ่มหัดอะไรเงี้ยผมต้องการบรรยากาศแบบนั้นน่ะคือเป็นออเซนติกแบบที่ไม่ใช่แบบร้านอาหารอินเดียหรูๆอย่างรามาฮอลอย่างเงี้ยในเรมบรนด์อะไรเงี้ยนะฮะไม่ไม่เอาคือนะั้นมันแบบมันแบบสําหรับคนซึ่งมีกํำลังซื้อ ผมต้องการกินแบบไม่มีกําลังซื้อผมก็เลยไปย่านมักกะสันก็เลี้ยวเข้าไปนั่นแหละแถวย่านมักกะสันโซนแถวถนนเพชรบุรีตันใหม่ก็หลังจากที่ผมรับประทานอาหารอินเดียเสร็จเดินไปเดินมาจู่ๆผมหันไปหันมาผมเจอคนซึ่งหน้าตาคุ้นๆผมหันไปหันมาแล้วผมเจอคนซึ่งหน้าตาคุ้นๆแล้วผมก็ใจว่าเขามีงานสัมมนาซึ่งเขาจัดในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในโซนนั้นหันไปหันมาผมจุมเจอคนซึ่งหน้าตาเหมือนกับดรสราวอารีเสร็จแล้วผม,มอ่อยครั้ง ผมมอยครั้งแล้วก็ผมเห็นอา้าวไม่ใช่ดรสราวุธนี่คือดรมาโนอารี Ari, ตัวจริงที่ผมเคยคิดว่าเป็นดรสราวุธเปลี่ยนชื่อแล้วเสร็จแล้วคุยไปคุยมาเราก็คุยเรื่องตัวนอกกลางคุยเรื่องตัวนอกกลางนะฮะเราก็เริ่มตั้งคาถามเกี่ยวกับนโยบายของอิสราเอลซึ่งถ้าผมคุยต่อเนี่ยผมโดนล้างสมองแน่เพราะว่าผมเป็นคนซึ่งชอบด่าฮามาสใช่ไหมฮะขณะฮามาสปล่อยตัวคนไทยซึ่งเป็นคนที่โดนจับกลุมตัวไปเป็นผู้ประกันตัวเนี่ยนะฮะผมก็ยังด่า แล้วถ้าเกิดคุยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะผมคิดว่าผมกลับมาผมผมอาจจะด่าฮามาสน้อยลงคราวนี้ผมก็เลยไหวตัวได้ทันนะผมสนทนาผมพูดเล่นนะผมสนทนากับอาจารย์มาโนดารีเนี่ยคุยไปสักพักเนี่ยในที่สุดก็อาจารย์เขาก็ติดทุรละแล้วผมก็ต้องไปหาชาทีอะมาซาราทีอะชามาซาราแบบอินเดียผมต้องการดื่มหอมๆเนี่ยหลังรับประทานอาหารเสร็จเนี่ยก็เลยแยกทางกันเส็จแล้วอาจารย์เขาบอกว่าเขาจะส่งหนังสือมาให้อา่าน และใน,นที่สุดอาจารย์ก็ส่งหนังสือมาให้อ่านหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าปาเลสไตน์ภายใต้ลัทธิล่านาน,นิคมรุกตั้งถิ่นฐาน Palestinians under settler colonialism และในหนังสือเล่มนี้เนี่ยซึ่งรวบรวมมาเนี่ยมีบทความที่น่าสในใจหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงปาเลสไตน์กับการพัฒนาการขับเคลื่อนเพื่ออิสรภาพรูปแบบและกระบวนการของ zionists นี่อิสราเอลทัศนคติต่ออิสราเอลไม่น่าจะเป็นเชิงบวก การพัฒนาการการต่อต้านของประชาชนชาวปาเลสไตน์ต่อการยึดครองของรัฐอิสราเอลเอเบรฮัมแอฟคอร์ดข้อตกลงสันติภาพที่ทำลายสันติภาพในตัวหนออกลางการเมืองเรื่องการสร้างเขตแดนภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งในอิสราเอลปาเลสไตน์อิสราเอลการสร้างชุดความคิดและผลิตเรื่องเล่าเพื่อยึดครองปาเลสไตน์ผมแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าถ้าผมเอาเล่มนี้กลับไปอ่านที่บ้านเนี่ยนะฮะบรรดาเพื่อนๆที่รู้จักผมที่เป็นแนวแบบแอนตี้อเมริกันหน่อยเนะี่ย ได้ประสบความสำเร็จแน่เพราะว่าถ้าผมคิดว่าถ้าผมอ่านเล่มนี้เสร็จเนี่ยผมจะกลับคืนสู่สถานะก่อนสมัยได้ไปเรียนเมืองนอกอย่างแน่นอนแล้วก็ผมจะเริ่มเห็นอกเห็นใจชาวปาเลสไตน์นมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะลองทําคืองี้อันนี้ใจจริงเลยผมขอบคุณอาจารย์มานโนที่อุตสาส่งมาให้ผมถึงแม้ว่าเรามีทัศนคติทางการเมืองระหว่างประเทศอาจจะแตกต่างกันด้วยประสบการณ์ แต่ว่าผมจะเอาเล่มนี้ไปอ่านแล้วมันมีความยาว2 7 1หน้าเป็นภาษาไทยด้วยซึ่งดีมากผมจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองโลกแล้วผมจะลองอ่านไปคราวนี้สิ่งที่ผมจะบอกท่านผู้ชมคืออย่างนี้ผมจะลองอ่านไปเรื่อยๆนะ200กว่าหน้าเนี่ยแล้วผมอยากจะลองดูผมว่าผมอยากจะรู้ว่าผมเป็นคนหัวแข็งขนาดไหนคือแปลความว่าการ reverse ไอ้ process ของการเรียนรู้เนี่ย สมมุติว่าผมได้รับโฆษณาชวนเชื่อมาอย่างหนึ่งแล้วผมอ่านเล่มนี้จบผมจะมีทัศนคติที่สามารถถูกปรับได้มากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นบททดลองโดยส่วนตัวเลยผมจะลองดูไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันดรมาโนตอารี Ari, อาจจะสามารถเปลี่ยนความคิดผมได้ในหลายๆเรื่องนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเล่มนี้ไปอ่านนะครับขอบคุณนะครับ 75th anniversary of nakba ปาเลสไตน์ภายใต้ลทัทธิการล่านิคมรุกตั้งถิ่นฐานนะครับขอบคุณนะฮะ แต่ว่าเล่มนี้เนี่ยอาจารย์อย่าส่งไปให้สถานทูตสหรัฐและสถานทูตอิสาราเอลนะฮะส่งให้ปลื้มอ่านได้เดี๋ยวปลื้มจะเอาไปแอบอา่านแล้วก็จะลองดูว่ามันจะเปลี่ยนความคิดปลื้มได้มากขนาดไหนขอบคุณอาจารย์มาโนราลีครับขอบคุณครับ